สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีการเก็บตกประเด็นดังที่เกิดขึ้นกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราล่าสุดมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนบอลจากชาติเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างชาวเวียดนามหลังจากที่ธีรธรบุญมาทันได้ตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดลุยศึกคัดบอลโลกที่ UAE ในเดือนมิถุนายนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้แฟนบอลชาวเวียดนามที่หวังยืมมือทีมชาติไทยของเราให้ตัดแต้มคู่แข่งทีมอื่นๆในกลุ่มนี้จะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงการถอนตัวของธีรธรในครั้งนี้ว่าเรื่องนี้มันน่าเศร้าเล็กน้อยการที่ทีมชาติไทยอ่อนแอลงมันจะทำให้โอกาสของเวียดนามมันลดลงไปด้วยส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงธีรธรว่าชายคนนี้นั้นเจ๋งมากเลยนะการที่ไม่มีเขาไม่รู้ว่าทีมชาติไทยจะสามารถสู้กับ UAE ได้หรือไม่ถ้าพวกเขายัน UAE อยู่มันก็จะถือว่าเป็นผลดีกับเราส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าแย่แล้วแบบนี้มันจะเป็นอันตรายสำหรับทีมชาติเวียดนามถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากการที่ทีมชาติไทยนั้นยกธงขาวยอมแพ้เลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าถ้าทีมชาติไทยขาดธีรธรและชนาธิปก็สามารถพิจารณาได้เลยว่ามันจบแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่านี่มันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของทีมชาติไทยอิทธิพลของชายคนนี้ในทีมชาติไทยมันมีมากกว่าชนาธิปเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าผมพูดตรงๆเลยนะว่าชายคนนี้เนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วชนาธิปยังไม่สำคัญมากเท่ากับชายคนนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวไปอีกว่าชายคนนี้และผู้เล่นหมายเลข8ในแดนกลางของไทยคือคนที่น่ากลัวที่สุดของทีมชาติไทยส่วนชนาธิปนั้นไม่ยากนักที่จะประกบในขณะที่คนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงธีรธรในการเจอกับทีมชาติเวียดนามในเกมนัดล่าสุดว่าเขาคนนี้ตอนที่เจอกันเมื่อเกมก่อนสามารถเล่นได้อย่างดีมากเขามีคลาสอย่างมากส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผมยังคงจำเขาคนนี้ได้ดีกับการจัดการกับวานตวนเขามีคุณภาพอย่างแท้จริงส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าการไม่มีผู้เล่นคนนี้วิงซ้ายของทีมชาติไทยมันจะแย่มากในทันทีส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าหากชายคนนี้ไม่ได้เล่นมันก็เท่ากับทีมชาติไทยสูญเสียหนึ่งผู้เล่นที่สำคัญอย่างมากในเกมรับส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าผมไม่เข้าใจความคิดของผู้เล่นไทยบางคนเลยมันเป็นอีกครั้งที่มีผู้เล่นที่ต้องการถอนตัวจากทีมชาติบางทีนิชิโนอาจจะไม่สามารถกลุ่มหัวใจผู้เล่นเอาไว้ได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองว่ามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าไปเล่นในต่างแดนแล้วไม่สามารถกลับมาเล่นให้กับทีมชาติได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ด้วยว่าสโมสรเนี่ยมันสำคัญกว่าทีมชาติหรือถ้าเป็นในเวียดนามแล้วก็เขาก็อาจที่จะต้องโดนบอยคอตได้เลยแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าสโมสรเนี่ยเป็นคนที่จ่ายเงินเดือนให้กับเขานะทีมชาติเนี่ยจ่ายให้เขาสักเท่าไหร่กันแต่นี่มันก็แค่ความคิดเห็นของแฟนบอลคนหนึ่งนะซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าคนเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของอาชีพกันอย่างระมัดระวังทำไมถึงมีหลายคนที่ต้องคอมเมนต์กันแบบแย่ๆด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าหลังจากสถานการณ์แบบนี้หลายคนก็คงสามารถเห็นได้ว่าการไปเล่นในต่างแดนมันอาจจะช่วยอัปเกรดผู้เล่นแต่มันก็มีผลกระทบอย่างมากต่อทีมชาติด้วยสำหรับผู้เล่นชาวเวียดนามแล้วการไปต่างแดนแล้วไม่ได้ลงเล่นมันทำให้ฟอร์มตกส่วนไทยเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับธีรศิลป์และชนาธิปก่อนหน้านี้แล้วในตอนนี้ก็ยังมีเคสใหม่ของธีรธรอีกแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งว่าคุณมีวิสัยทัศน์ที่แคบมากยิ่งผู้เล่นได้ไปเล่นในเวทีที่ใหญ่กว่ามันก็จะยิ่งทำให้ทีมชาตินั้นแข็งแกร่งขึ้นสิชนาธิปและธีรธรนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของทีมชาติไทยพวกเขากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องผู้เล่นที่เอาแต่เล่นในประเทศไม่มีโอกาสได้ไปเล่นในต่างแดนไม่มีทางที่จะสามารถยกระดับได้หรอก
ผลงานของทีมชาติเวียดนามที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความกังวลใจว่าวาลัมเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการกักตัวแบบเดียวกับธีราธรด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้คนต่อมาได้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวว่าแน่นอนว่าเขาก็ต้องกักตัวเหมือนกันแต่วาลัมนั้นไม่มีชื่อในทีมตัวจริงของเซเรโซโอซาก้าดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปธีราธรนั้นเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักถ้าเขากลับมาได้ไม่ทันเวลาก็อาจจะต้องเสียตำแหน่งตัวจริงหรือสูญเสียประสิทธิภาพในการเล่นไปได้ครับนั่นก็เป็นบางมุมมองของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามต่อการถอนตัวจากทัพช้างศึกในครั้งนี้ของธีราธรบุญมาทันที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันดูครับว่าผู้เล่นคนไหนที่อากิระนิชิโนะจะเลือกใช้มาเป็นแบ็คซ้ายตัวหลักแทนที่ของธีราธรในครั้งนี้แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ